โอเคครับผมเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของลูปนะครับลูปที่เราจะเรียนในรายวิชานี้จริงๆก็เอาแค่ตัวเดียวครับก็คือลูปที่ชื่อว่า for loop นะครับวิธีการใช้งานของ for loop ก็คือว่าคุณมี list อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยคุณสามารถที่จะไปวนลูปนะครับเพื่อเอาค่าแต่ละค่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยมาโชว์ได้หรือว่ามาใช้งานได้นะครับโดยการใช้คำสั่ง for ตามด้วย value หรือตัวแปรที่คุณต้องการนะครับตัวแปรที่คุณต้องการเก็บค่าของ value แต่ละตัวที่มันมาเช่นเริ่มเนี่ย0 1 2 3 4 5นะครับมันก็จะวนไปยกตัวอย่างเช่นคุณต้องการที่จะคุณต้องการที่จะรวมค่าตั้งแต่0 1 2 3 4 5เนี่ยนะฮะคุณก็สามารถใช้ for loop ได้ครับโดยการใช้คำสั่ง for i in number นะครับ number คือ list ตัวนี้นะครับในแต่ละรอบมันก็จะเอาค่าของตำแหน่งตั้งแต่0นะฮะตำแหน่งก็คือเนี่ยตัวเนี้ยตัว1เนี่ยมาโชว์นะครับพร้อมกับบวกเข้าไปในตัวแปรที่ชื่อว่า sum เท่ากับ0นะครับก็จะบวกเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนพอมันออกจากลูปได้หรือหมดลูปนะครับมันก็จะได้ค่าของ sum มานะครับคือ29นะครับคุณสามารถเปรียบเทียบค่า sum ของ29ได้จากการใช้คำสั่ง numpy.sum นะครับก็จะได้ค่าเดียวกันนะฮะนี่คือเป็นวิธีการในการบวกเลขโดยการที่เราใช้คำสั่ง for ในการบวกค่าผลรวมนะครับถ้าคุณอยากจะใช้ for ให้ง่ายขึ้นนะครับคุณควรจะเรียนรู้คำสั่งที่ชื่อว่า range นะฮะ range ก็คือคุณใส่ตัวเลขเข้าไป1ตัวเนี่ยมันก็จะสร้างค่านะครับตั้งแต่0ถึงตัวเลขที่คุณต้องการนะครับอย่างเช่นต้องการ10ตัวก็คือสร้างค่าตั้งแต่0ถึง10 0ถึง9นะครับคุณสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยมาใช้ในการทำงานได้ลักษณะของมันก็คือมีลักษณะหน้าตาเป็น list นะครับตั้งแต่0ถึง9คุณยังสามารถที่จะใช้ for ใน list ที่มีรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเลขก็ได้ครับอย่างเช่นเป็น string อย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะใช้คำสั่ง for value in gene ตรงนี้นะฮะก็คือคุณก็สามารถที่จะดึงค่าตำแหน่งที่0 1 2 3มาใช้ได้นะครับหรือเทคนิคนึงเช่นคุณบอกต้องการ link นะฮะ link 3อย่างเช่นคุณต้องการเอามา3ตัวคุณก็สามารถใช้ลิงก์แล้วก็ดึงค่าตัวแปรโดยการใช้ bracket แล้วก็ตามด้วยตำแหน่งของลิงก์นะฮะตั้งแต่0ตำแหน่งที่0คือป๊อปอะไรออกมาได้ดึงมา2ตัวก็ทำได้เช่นกันนี่คือลักษณะของการใช้งาน for นะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับในทุกภาษาจะมีคำสั่งนี้อยู่นะครับทีนี้ที่ติดไว้นะครับก็คือว่าสมมติว่าคุณอยากจะใช้ถ้าแอดวานซ์นะแอดวานซ์หมายความว่าเวลาเราทำกันจริงๆเนี่ยเราทำกันจริงๆเราทำยังไงนะครับคืออย่างเช่นคุณสามารถจะเป็นโหลดนะครับคุณสามารถจะเป็นโหลด YF ก็คือ Y Finance นะฮะ Y Finance มาใช้งานได้เนี่ย Y Finance มาใช้งานได้ก็คือว่าคุณต้องการที่จะโหลดค่า Bitcoin เช่น Bitcoin USD นะครับมาโชว์นะฮะก็คือคุณสามารถที่จะ print data ออกมาใช่ไหมฮะหรือว่าคุณพิมพ์คำว่า data เฉยก็ได้ ใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะ print data ออกมาได้ครับเนี่ยมี86ตัวนะครับย้อนหลังแล้วหลังแค่1ชั่วโมงเพราะผมเอาแค่1ชั่วโมง1ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีบิตคอยน์เท่าไหร่นะครับไม่มีเลยละ10ชั่วโมงโอเค10ชั่วโมงมีนะ10ชั่วโมงที่แล้วนะครับมีอยู่เท่านี้นะครับถ้าเราอยากจะใช้งานเขาเรียกว่าถ้าเราอยากใช้งานค่าพวกนี้ค่าพวกนี้เราจะทำยังไงนะเราใช้งานค่าพวกนี้เราจะทำไงถ้าเป็นผมนะเช่น data 0 ไม่ได้นะวิธีการใช้เราต้องดู type ของมันก่อน type data โอเคค่าของ data เป็น panda นะครับpanda data frame panda data frame โอเคพอใจ panda data frame มันสามารถดึงค่าได้ครับเช่น
ันนี้เป็นคำสั่งที่ที่เรารู้เองนะคำสั่งเรารู้เองครับเช่นคุณต้องการที่จะดึงค่าตำแหน่งที่0เนี่ยคืออะไรนะครับก็คือเห็นไหมครับ1เนี่ยก็คือ0เหรอ0คือเนี่ยมันก็จะมีคือมันก็จะดึงโลแรกมานะครับดึงโลแรกมาก็คือโอเคอันนี้มันอาจจะเป็นค่า open ค่า mean ค่าอะไรเงี้ยอันนี้คือค่าที่เราสนใจนะครับมันก็สามารถที่จะแสดงได้ครับอย่างเช่นผมก็ใช้ for นะฮะใช้ for เข้ามาช่วยนะ for while นี่แหละ in data dot value ผมต้องการจะ print while close นะครับไม่ได้เว้ยเดี๋ยวนะ only string encrypt num index เดี๋ยวเราพิมพ์วาวมาก่อนโอเคฮะผมพิมพ์มาใช่ไหมฮะผมต้องการพิมพ์ผมต้องการค่า close อันนี้ผมจำไม่ได้นะว่ามันหน้าตาไงผมเลยต้องมาเปิดดูนะครับมันมี1 open ใช่ไหมฮะมี open มี high อันนี้คือตัวที่0 high คือตัวที่1 2 3ไม่ใช่0 1 2 3ผมต้องการค่า close ของมันคือตัวที่3นะครับ0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5โอเคส่วนผมต้องการตัวที่5คือผมจะดูว่าวอลลุ่มของแต่ละชั่วโมงเนี่ยของแต่ละ15นาทีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่นะผมก็พิมพ์ while 5เข้าไปเห็นมั้ยฮะนี่คือวนลูปคือไปดึง data มาดึง data เนี่ย bitcoin มานะครับอยากได้ตำแหน่งที่5เห็นมั้ยฮะ while 5มันก็จะแสดงวอลลุ่ม5นี่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหซื้อกันเป็นโอ้โห17เนี่ยฮะ100 transaction เนี่ย170ล้าน600ล้านอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือ Big Data ของแท้นะครับในแต่15นาทีเนี่ยมีคนซื้อ Bitcoin เป็น100ล้านนะ600ล้านอย่างเงี้ย700ล้านอย่างเงี้ยอันนี้คือเอาวอลลุ่มมาเนาะวอลลุ่มมันเห็นชัดว่ามันมีสูงจะปกติผมจะอยากได้คือผมจะ adjust close นะครับก็คือ0 1 2 3 4ผมเอาตัวที่4มาก็คือ adjust close นะครับเห็นไหมฮะผมก็จะ adjust close มาได้หรือโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้ตัวที่5ใช่ไหมผมถามว่าผมจะถามนะใน10ชั่วโมงเนี่ยผมถามว่ามีการซื้อขายเนี่ยวอลลุ่มเนี่ยกี่ล้านเรคคอร์ดนะฮะใน10ชั่วโมงเห็นไหมฮะใน10ชั่วโมงเนี่ยผมบอกเฮ้ยอยากจะรู้วอลลุ่มใน10ล้านชั่วโมงทำยังไงนะครับคุณเรียนเรื่องฟอร์มาใช่ไหมสมมติว่าคุณมีความรู้แค่นี้จริงจริงมันมีวิธีง่ายกว่านี้นะแต่คุณเรียนแค่นี้คุณก็แก้ปัญหาได้บางอย่างก็คือว่าโอเคจำได้อาจารย์ผมจำอาจารย์ได้เนี่ยผมจำคำสั่งเมื่อกี้ได้ซ้ำเท่ากับ0นะฮะซ้ำเท่ากับซ้ำบวกวอลลุ่ม5ไอ้แวร์5คือตัวเนี้ยนะตัวที่อยู่ในคอลัมน์อันนี้คือคอลัมน์ที่5 0 1 2 3 4 5เห็นไหมฮะทำเสร็จนะครับ print ซ้ำออกมากด enter ครับนี่ไงใช้ for ใช้ทำไมเนี่ยฮะใช้ประโยชน์ได้แล้วครับคุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณนั่งบวกเองคุณไหวไหมถามใครดีวะถามกิตติยาพรนะฮะกิตติยาพรบวกเองไหวไหมนั่งกดเครื่องคิดเลขไหวไหมไม่ไหวใช่ไหมถ้าเขียนโปรแกรมง่ายเดี๋ยวถามผู้ชายบ้างอนุวัฒน์ถ้าเขียนโปรแกรมง่ายกว่าไหมครับง่ายกว่าเขียนกี่บรรทัดนี่จริงเขียนแค่2บรรทัดเองใช่ไหมฮะ
นะครับในการซ้ำเห็นไหมเราเห็นประโยชน์ของมันแล้วว่าเฮ้ยมันได้เท่าไหร่เนี่ยก็ตอบอาจารย์ได้ละว่านี่อาจารย์ได้โอ้โหทำไมมันซื้อกันเยอะจังเลยวะ60,000 ล้านครับ10 ชั่วโมง60,000 ล้านคุณรู้ไหมวอลลุ่มอันนึงมันราคาเท่าไหร่วะเนี่ยราคา2 ล้านบาท10 ชั่วโมงมันวิ่งกันเป็นแสนแสนล้านล้านบาทก็เห็นว่าเฮ้ยนี่แหละคือประโยชน์ของการทำซ้ำอ่ะอย่างเช่นคุณบอกว่าเฮ้ยอยากได้ย้อนหลังแบบ1 วีคเงี้ย1 วีคก็มาเหมือนกันนะ1 วีคเนี่ยมา1 วีคก็คือเนี่ย670 โลนะฮะ1 วีคนะครับแต่คุณต้องเปลี่ยนไหมคุณต้องเปลี่ยนโค้ดไหมไม่ต้องฮะคุณพิมพ์เหมือนเดิมเลยมันได้เท่าไหร่1 วีคก็ได้โห700,000 กว่าล้านทรานแซคชั่นครับเห็นไหมฮะนี่คือประโยชน์นักสถิติทำเรื่องพวกนี้ครับแน่นอนฮะไม่ใช่1 วีคแน่นอนฮะมันอาจจะเป็น1 เยียร์ 1 ปีครับยากละยากละนะเป็น1 ปีเป็นอะไรก็ว่านไปนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของการวนลูปนะครับพอเห็นประโยชน์ไหมคือเราแทบจะไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการดึง Data มาเลยนะเราดึง Data มาเสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะ Adapt ด้วยเรียกอะไร Adapt ด้วยการทำงานแบบนี้ก็ได้นะครับหรือบอกว่าเฮ้ยแอดวานซ์ไปอีกบอกต้องการหาค่าเฉลี่ยเข้าใจไหมฮะต้องการหาค่าเฉลี่ยว่าแต่ละวันเนี่ยแต่ละเขาเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยในทุกๆสมมุติว่าใหม่นะใหม่อันนี้ผมเอาเป็น1 วีคเหมือนเดิมนะฮะผิด1 วีคนะฮะ1 วีคเหมือนเดิมถามว่าในทุกๆ15 นาทีเนี่ยค่าเฉลี่ยของคาเซ็กชันเป็นเท่าไหร่นะครับทำยังไงฮะถ้าคุณมีความรู้คุณก็อุ้ยง่ายๆจ้าได้ซัมมาแล้วก็เอาลิงก์มันมาเลยนะฮะลิงก์ของ Data เห็นไหมฮะลิงก์ Data คำนวณเสร็จไหมฮะในแต่ละวันมีทาเซ็กชัน100ไม่ใช่ในแต่ละ15 นาทีจะมีทาเซ็กชันอยู่100 ล้านเรคคอร์ดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้คือค่ามีนนะนี่ถ้าคุณมีความรู้ใช่ไหมฮะลิงก์ก็คือขนาดของข้อมูลก็คือ670ใช่ไหมฮะเอาเนี่ยถ้าคุณหารตรงเนี้ย670มาหารเนี่ยมันจะได้ค่านี้แหละแต่แทนที่คุณจะพิมพ์อย่างงี้คุณก็พิมพ์คุณรู้อยู่แล้วไงว่านี่คือคำสั่งของขนาดของมันนะเห็นไหมเมื่อกี้ผมให้คะแนนใครบ้างช่างมันนะไฟดับผมให้ครบทุกคนแล้วเดี๋ยวผมยังไม่ได้เรียกใครศิวพรอยู่ไหมไหวไหมไหวไหมน่าจะได้ไหมยากเกินไปไหมครับจำได้ไหมฟอร์พิมพ์ยังไงฟอร์พิมพ์เป็นไหมฮะฟอร์ตอบหน่อยตอบหน่อยศิวพรมีกี่ตัวอักษรนี่ for กับ in นี่จำได้ไหมนิชานันพิมพ์ยังไง for พิมพ์ยังไงสะกดยังไง for in ล่ะ in สะกดยังไง in colon เนี่ย colon อยู่ตรงไหนตำแหน่ง colon ตรงคีย์บอร์ดอยู่ตรงไหน อยู่ใกล้ๆอะไรฮะโอเคก็ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมครับเห็นประโยชน์ไหมนี่ของจริงนะเนี่ยคุณสนใจบิตคอยน์เนี่ยคุณมาโอ้ถ้าคุณแอดวานซ์ไปคุณพอดกราฟได้เลยครับคุณพอดกราฟจากพวกนี้ได้เลยนะจริงๆแต่ว่ายังไม่สอนนะฮะเอาเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคุณสามารถพอดกราฟบิตคอยดูกราฟเองได้คำนวณกราฟเองได้โดยใช้หลักสถิติแล้วก็ใช้กระบวนการวิธีที่ผมสอนไปนะครับผมแคปเจอร์ตรงนี้ไว้ให้แล้วกันนะเดี๋ยวเผื่อใครสนใจนะฮะลองพิมพ์ตามมันดูจะได้เป็นประโยชน์นะใครที่มาดูคลิปนะฮะก็โหได้ประโยชน์แน่นอนฮะดูคลิปนี้นะครับ
ถ้ารวมกับคลิปที่ไฟดับไปก็จะเข้าใจนะแต่บางทีคลิปไฟดับก็ช่างมันนะฮะเราก็เริ่มเอาแค่นี้แหละแค่10นาทีนะครับโอเคพอจะเข้าใจเนาะทีนี้ไอ้ตัว for loop เนี่ยจะได้ไปใช้ในครั้งต่อไปเรื่อยๆแล้วนะครับคุณฝึกให้เก่งเลยนะลองพิมพ์ลองทำตามเว็บไซต์ดูนะครับคือคุณสามารถที่จะPython for loop เนี่ยคุณสามารถที่จะไปศึกษาได้ครับเนี่ยทุกเว็บมีหมดนะฮะคุณก็ไปนั่งดูครับว่าเฮ้ยเขาสอนอะไรบ้างนะหรือเข้าตัวไอ้ W3 อะไรนะ W3 คือ World Wide Web นะฮะ World Wide Web School นะครับเนี่ยเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับมีการบ้านให้ทำอะไรเงี้ยคุณก็ไปลองเล่นๆดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย Exercise เขาบอกว่า Start Exercise นะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะใช้ for loop ทำยังไงคุณก็พิมพ์ for ยากไปไหม for พิมพ์ in พิมพ์ colon เห็นไหมฮะ for in for x in fruit colon นะฮะกด show answer เห็นไหมก็ตอบถูกจริงๆต้องกด submit เดี๋ยวนะจริงต้องกด submit เห็นไหม collect ประมาณนี้นะครับก็ลองดูครับลองดูเอาภาษาไทยก็ได้สอนนะสอนโว้ยเต็มไปหมดครับเห็นไหมฮะโอ้ยคนไทยสอนกันตึมนะผมก็สอนนะผมก็มีเป็นคอร์สเลยคุณก็ไปอ่านไปภาษาไทยก็ได้ครับถ้าแบบไม่ถนัดไม่สนิทใจมากก็ไปดูภาษาไทยนะครับลองพิมพ์ตามเขาดูนะผมก็ให้เป็นไอเดียเฉยๆนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็คือมันมีอยู่แค่นั้นแหละแต่ใช้ให้เป็นใช้ให้เก่งนะครับถ้าคุณใช้เป็นประโยชน์เพียบครับเดี๋ยวต่อไปจะสอนเรื่องการโหลด Data การเอา Data มาจาก Excel ทำยังไงนะฮะจากคำนวณเล็กๆน้อยๆทำยังไงใน Excel อะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวจะได้ลองทำกันดูนะอาจจะไม่ได้ลงลึกในสถิติแต่อาจจะให้แบบชินว่าเอ้ยแทนที่เราจะไปเขียนมือแทนที่จะจดมือแล้วก็เก็บเป็น Excel พอร์ต Excel ลงมาแล้วก็วนลูปในการคำนวณอะไรประมาณเนี้ยนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้เจอกันในครั้งต่อๆไปนะครับก็คิดว่าคาบนี้ก็สำคัญนะฮะก็ออกข้อสอบเยอะนะครับมันแค่นี้เอง for in เนี่ยแต่ว่าต้องทำความเข้าใจนะครับลองไปดูตัวอย่างหรือลองไปดูเคสต่างๆดูนะครับก็ไม่ต้องตกใจผมก็จะคือทุกๆงานที่เราทำมันจะต้องใช้ for อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราจะได้เจอกันบ่อยๆมันลิสต์เจอครั้งนั้นวันนี้ก็เจออีกนะฮะ for เหมือนกันครั้งต่อไปก็จะเจอ for นะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยปรับตัวไปเรื่อยๆครับไม่รู้เรื่องไม่อะไรก็ปรับกันนะฮะหรือมาถามกันตอนต้นคาบก็ได้นะถ้าใครยังติดนู่นติดนี่อีกก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีการบ้าน2อันเนาะผมลืมครั้งที่แล้วก็คือเป็นการบ้านของ risk นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเป็นการบ้านของการทำ for นะครับคิดว่าคำนี้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกคนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชินกับมันไม่ต้องเก่งไม่ต้องรู้เรื่องในตอนนี้ก็ได้ครับแต่ชินกับมันลองไปฝึกพิมพ์ลองไปฝึกใช้ดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะครับก็คือมันอาจจะต้องมีคำสั่งถ้าสมมติว่าคุณจะใช้ Colab นะคุณจะต้องพิมพ์ Wi-Fi นั้นนี่ออกก่อนพอดีไม่ได้ใช้ต้อง install Wi-Fi นั้นก่อนแคปใหม่เดี๋ยวไม่ใช่อะไรเดี๋ยวคนคือบางทีพิมพ์ตามมันไม่ออกจะว่าผมนะประมาณนี้ครับก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับ